แล้วมีเคยคนเคยถามนะบอกคุณโย่งเนี่ยคุณเป็นตลกคุณเป็นนักพูดเนี่ยลองพูดที่ว่าอยู่อย่างไรถึงจะให้เป็นสุขในยุคนี้ผมก็บอกว่าอยู่ไม่ยากหรอกการจะอยู่ให้เป็นสุขในยุคนี้ก็อยู่ให้เลยพระรหัสมันก็เป็นสุขแล้วไม่ยากคนเดี๋ยวนี้มันคิดอะไรที่เลยๆไปอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ปากคอกเราเนี่ยเองอ่ะ